การทบทวนเรื่องสัญญาณนกหวีดสัญญาณนกหวีดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในกองลูกเสือนะคะซึ่งแต่ละสัญญาณเนี่ยจะมีลักษณะการเป่าแล้วก็การปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากนั้นเรายังจะทบทวนเรื่องสัญญาณมือสัญญาณมือก็เช่นเดียวกันเป็นสัญญาณที่ใช้เรียกแถวในรูปแบบต่างๆในกองลูกเสือเพราะว่าในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีการเข้าแถวที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองนั้นจะมีหมู่ที่แตกต่างกันไปก็จะมีวิธีการเข้าแถวที่แตกต่างเช่นเดียวกันนะคะส่วนรายละเอียดทั้งสัญญาณมือแล้วก็สัญญาณนกหวีดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปเลยค่ะสัญญาณมือ1แถวตอนลึกผู้เรียกยืนอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่มือแบหันฝ่ามือเข้าหากันในกรณีหมู่เดียวนายหมู่ยืนตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้เรียกห่างจากผู้เรียกประมาณ6-9ลูกหมู่เข้าแถวต่อด้านหลังของนายหมู่ทุกคนยืนให้ตรงคอคนข้างหน้าระยะต่อระหว่างบุคคล1ช่วงแขนแต่ถ้าในกรณีหลายหมู่เรียกว่าแถวตอนหมู่เช่นมีอยู่5หมู่ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคือหมู่ที่3ยืนเป็นหลักตรงหน้าผู้เรียกห่างจากผู้เรียกประมาณ6-9หมู่ที่2และหมู่ที่1เข้าแถวอยู่ในแนวเดียวกันไปทางขวาของผู้เรียกระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ1ช่วงศอกส่วนระยะต่อระหว่างบุคคลประมาณ1ช่วงแขนโดยไม่ต้องยกแขนประโยชน์ของแถวตอนลึกคือแถวเดียวใช้ตรวจเช็คใช้เล่นเกมแถวตอนหมู่ใช้เรียกรวมกองใช้เล่นเกม 2. แถวหน้ากระดานเปิดระยะผู้กำกับยืนอยู่ในท่าตรงยกแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้างอศอกเป็นมุมฉากเสมอแนวไหล่แบะข้อศอกออกเป็นแนวเดียวกับไหล่กำมือหันไปข้างหน้าสังเกตสัญญาณมือของผู้กำกับเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้กำกับแล้วให้ลูกเสือทุกคนเข้าแถวเช่นเดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะแต่ระยะต่อระหว่างหมู่ของทุกหมู่ห่างกันประมาณ3ช่วงแขนส่วนการจัดแถวให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะประโยชน์ของแถวหน้ากระดานเปิดระยะคือใช้รวมกองเรียกประชุมหรือใช้เล่นเกม 3. แถวหน้ากระดานปิดระยะผู้กำกับยืนอยู่ในท่าตรงยกแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้างอศอกเป็นมุมฉากเสมอแนวไหล่กำมือหันเข้าหากัน 1. ให้ลูกเสือหมู่ที่1เข้าแถวตรงหน้าผู้กำกับห่างจากผู้กำกับประมาณ6-9 2. ให้นายหมู่อยู่ทางซ้ายมือของผู้กำกับส่วนลูกหมู่ยืนเรียงต่อจากซ้ายมือของนายหมู่เป็นแถวหน้ากระดานให้ตรงกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าของผู้กำกับโดยลูกเสือทุกคนยกเว้นคนสุดท้ายยกมือซ้ายทับสะโพกหันหน้าสะบัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินคำสั่งนิ่ง 3. ให้หมู่ต่อๆไปเข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรกตามลำดับระยะต่อระหว่างหมู่ประมาณ1ช่วงแขนระยะต่อระหว่างบุคคลประมาณ1ช่วงศอกประโยชน์ของแถวหน้ากระดานปิดระยะคือใช้ในการฝึกระเบียบแถวฝึกท่าอาวุธหรือใช้เล่นเกม 4. แถวรูปครึ่งวงกลมผู้เรียกอยู่ในท่าตรงแบมือทั้งสองข้างเหยียดตรง
ลงข้างล่างคว่ำฝ่ามือเข้าหากันโบกผ่านลำตัวประสานกันด้านหน้าอย่างช้าๆเป็นรูปครึ่งวงกลมการเข้าแถวให้ลูกเสือหมู่แรกเข้าแถวทางด้านซ้ายมือของผู้เรียกโดยนายหมู่ของหมู่แรกยืนอยู่แนวเดียวกับผู้เรียกหมู่ที่สองและหมู่ต่อๆไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลำดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายจะอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้เรียกและนายหมู่หมู่แรกโดยถือผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลางประโยชน์ของแถวรูปครึ่งวงกลมคือใช้ประชุมกองหน้าเสาธงใช้ในพิธีเข้าประจํากองลูกเสือ 5. แถวรูปวงกลมกอผู้เรียกแถวยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางโดยยืนอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าอยู่ระดับเอวฝ่ามือแบคว่ำให้ข้อมือขวาทับข้อมือซ้ายโบกมือผ่านลำตัวจากด้านหน้าไปประสานกันที่ด้านหลังโดยแบฝ่ามือหงายขึ้นให้หลังมือขวาทับฝ่ามือซ้ายให้โบกผ่านลำตัว3ครั้ง 1. ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้กำกับ 2. ให้ลูกเสือหมู่2และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่แรกตามลำดับ 3. การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนยกมือซ้ายขึ้นทาบสะโพกสะบัดหน้าไปทางขวายกเว้นนายหมู่ของหมู่แรกจนกว่าจะมีคำสั่งนิ่งโดยรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจรดกับนายหมู่ของหมู่แรกถือผู้กำกับเป็นจุดศูนย์กลาง 6. แถววงกลมขอผู้เรียกอยู่ในท่าตรงยกมือขวากำมือเหยียดแขนตรงไปข้างหน้าแล้วหมุนขึ้นข้างบนแล้วเลยไปข้างหลังจากนั้นหมุนกลับมาด้านหน้าทำอย่างนี้3ครั้งการเข้าแถวให้ลูกเสือหมู่แรกเข้าแถวยืนชิดทางด้านซ้ายมือของผู้เรียกโดยนายหมู่แรกยืนชิดกับผู้เรียกและหมู่ที่สองหมู่ต่อๆไปเข้าแถวทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลำดับหมู่เป็นรูปวงกลมการจัดแถวให้ลูกเสือทุกคนยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพกสะบัดหน้าไปทางขวาระยะเคียงระหว่างลูกเสือในหมู่หนึ่งช่วงศอกระยะเคียงระหว่างหมู่หนึ่งช่วงศอกประโยชน์ของแถววงกลมขอใช้ในการชุมนุมรอบกองไฟเล่นเกมที่มีลักษณะเป็นวงกลม 7. แถวหน้ากระดานแถวเดียวผู้เรียกยืนอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่มือแบหันฝ่ามือไปข้างหน้านิ้วมือเรียงชิดติดกันให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวแนวกึ่งกลางของแถวอยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ6ก้าวหันหน้าเข้าหาผู้เรียกประโยชน์ของแถวหน้ากระดานแถวเดียวใช้ตรวจเช็คหมู่หรือใช้เล่นเกม 8. แถวรัศมีผู้เรียกอยู่ในท่าตรงชูแขนขวาไปข้างหน้าทำมุมประมาณ45องศามือขวาแบคว่ำกางนิ้วออกทุกนิ้วการเข้าแถวให้ลูกเสือทุกหมู่เข้าแถวเป็นรูปแถวตอนหน้าผู้เรียกห่างจากผู้เรียกประมาณ6ก้าวเป็นรูปรัศมีโดยให้หมู่แรกอยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้เรียกประมาณ45องศาหมู่ที่2และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลำดับหมู่สุดท้ายจะอยู่ทางขวามือของผู้เรียกประมาณ45องศาการจัดแถวให้ลูกเสือทุกคนเหยียดแขนขวาออกไปข้างหน้าสูงเสมอแนวไหล่
คว่ำฝ่ามือให้ปลายนิ้วมือแตะหลังคนข้างหน้าพอดีระยะเคียงระหว่างลูกเสือในหมู่1ช่วงแขนระยะเคียงระหว่างหมู่กะระยะพอสมควรให้สวยงามประโยชน์ของแถวรัศมีใช้เข้าแถวในการประชุมกองใช้เล่นเกมล้อเกวียนสัญญาณนกหวีดสัญญาณนกหวีดที่ลูกเสือและเนตรนารีควรรู้มีดังต่อไปนี้ค่ะเพลงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้งเราฟังได้ความว่าหยุดเป่ายาวเป็นชุดเราต้องรีบรุดไปต่อไปสั้นติดต่อกันเราพลันเข้าแถวทันใดสั้นยาวนั้นไซเราต้องรีบไปเพราะมีเหตุการณ์ในหมู่มานี้ฟังสี่สั้นสามยาวหนึ่งลูกเสือรำพึงจดจำคำหนึ่งนี่คือสัญญาณยาวหนึ่งครั้งเราฟังได้ความว่าหยุดเป่ายาวเป็นชุดเราต้องรีบรุดไปต่อไปสั้นติดต่อกันเราพลันเข้าแถวทันใดสั้นยาวนั้นไซเรารีบไปเพราะมีเหตุการณ์ในหมู่มานี้ฟังสี่สั้นสามยาวหนึ่งลูกเสือรำพึงจดจำคำหนึ่งนี่คือสัญญาณหลังจากที่ลูกเสือและเนตรนารีได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดกันไปแล้ววันนี้ผู้กำกับก็มีนิทานที่เป็นข้อคิดคติสอนใจมาให้ลูกเสือและเนตรนารีได้ลองฟังกันด้วยนะคะมีชื่อเรื่องว่าเด็กชายไล่จับตั๊กแตนเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสเด็กชายคนหนึ่งจึงออกไปวิ่งไล่จับตั๊กแตนตามทุ่งหญ้าเมื่อจับได้มากพอแล้วจึงกลับบ้านระหว่างทางนั้นเขาได้พบกับแมงป่องตัวหนึ่งแต่ดันคิดว่ามันเป็นตั๊กแตนจึงคิดจะจับมันก่อนที่มือของเขาจะถึงตัวของมันนั้นมันก็ชูหางขึ้นทันทีและพูดขู่เด็กน้อยว่าอย่านะเจ้าหนูถ้าเจ้าจับข้าเจ้าอาจจะต้องเสียตั๊กแตนทั้งหมดที่เจ้าจับมาได้คติสอนใจเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรเพียงเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อยอาจทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนมีอยู่ก็ได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ